สวัสดีนิสิตทุกคนนะครับวันนี้ก็จะเข้าสู่บทที่11นะครับ External Flow Duck and Leap นะครับเนื้อหาบทนี้ก็ดูรูปนี้ก่อนแล้วกันนี่ก็เป็นรูปเครื่องบินใช่ไหมถ้าดูตามข้อความข้างล่างจะเป็น Boeing 767นะครับบินผ่านหนากลุ่มเมฆที่น่าสนใจก็คือข้างหลังกลุ่มเมฆที่เครื่องบินบินผ่านมันเหมือนเป็นวงนะครับก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าอากาศที่เคลื่อนที่ผ่านเครื่องบินนะครับไปข้างหลังไม่เกิดการหมุนวนนั่นเองนะครับนี้เรามาดูว่าบทนี้มันพูดถึงอะไรนะครับบทนี้ก็จะให้เข้าใจถึงลักษณะทางกายภาพนะครับลักษณะการเคลื่อนที่ภายนอกนะครับของของไหลที่ผ่านวัตถุนะที่เกิดแรงต้านนะครับไม่เกิดแรงเสียดทานเพเชอร์แรงต้านจากความดันอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของแรงยกด้วยนะคือลิฟต์นะลิฟต์นี่คือแรงยกนะแดกนี่คือแรงต้านนะครับยังไงคำนวณหาแรงต้านนะครับอันที่สองนะแล้วก็เข้าใจถึงผลของในส่วนของค่าแดกโคเฟเชียนนะหรืออีกอย่างนึงคือค่า CD นะที่เคลื่อนที่ผ่านพวกทรงกระบอกทรงกลมอะไรเงี้ยนะครับแล้วเข้าใจถึงพฤติกรรมของแอร์โฟนในการคำนวณหาแรงต้านแล้วก็แรงยกที่เกิดขึ้นนะครับสรุปก็คือเนื้อหาบทนี้ก็จะเกี่ยวกับการหาเรื่องแรงต้านและแรงยกของของไหลที่เคลื่อนที่ผ่านวัตถุแบบลักษณะพวกนี้ก็จะเป็นเรียกที่เรียกว่า external flow คือการไหลภายนอกก็คือวัตถุอยู่ท่ามกลางของไหลปกติถ้าที่ผ่านมาอย่างบทที่แล้วบทที่8ที่เราเรียนไปนะก็จะเป็นลักษณะที่ว่าของไหลไหลในท่อเพราะนั้นของไหลก็จะมีวัตถุล้อมรอบใช่ไหมเพราะงั้นก็จะเป็นแบบประเภทที่เรียกว่าของไหลในท่อนั่นเองนะมันก็จะต่างกันนะครับทีนี้พฤติกรรมที่มันต่างกันระหว่างในท่อกับนอกท่อเนี่ยที่เราจะเรียนเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรียนไปก็จะพูดถึงเรื่อยๆนะครับอ่ะนี่มันส่วนอินโทรก่อนนะครับนะเขาจะพูดในส่วนของเนื้อหาทั่วไปของในส่วนของการพิจารณาไหลภายนอกเนี่ยอย่างพวกแดกฟอสลิฟต์นี่คือแรงยกนะแดกฟอสแดกฟอสนี่คือแรงต้านแรงแดกต้านเนี่ยปกติก็จะวิเคราะห์ในส่วนของพวกการเคลื่อนที่ของพวกรถต่างๆนะครับโอเวอร์ไลน์ต้นไม้ท่อในน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็คือวัตถุที่จมอยู่ในของไหลแล้วเราจะสนใจว่ามันเกิดแรงปะทะจากของไหลนะเท่าไหร่นะแรงต้านนะครับการจากการเคลื่อนที่หรือวัตถุอยู่กับที่ก็แล้วแต่ส่วนแรงยกเนี่ยเรามักจะพิจารณาในส่วนลักษณะของพวกปีกเครื่องบินนะครับนะฮับวัดดาร์ฟเนี่ยจะเป็นพวกลักษณะของการตกร่วงลงมานะก็จะมีทั้งในส่วนของแรงต้านและแรงยกนะที่มันกระทำต่อพวกวัตถุที่ตกลงมาเพราะฉะนั้นพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกน้ำฝนพวกหิมะพวกลูกเห็บอะไรเงี้ยนะที่เรื่องที่เคลื่อนตกลงมานะครับนะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะของการเอาเรื่องของแรงยกแรงต้านนะมาพิจารณาอย่างนี้ก็เครื่องบินนะครับนี่ก็เป็นกังหันลมที่ใช้ในการปั่นไฟอะไรเงี้ยก็เอาเทคโนโลยีมาพัฒนาเรื่องพวกนี้นะครับหรืออันนี้ล่าสุดขวาสุดเนี่ยเขาจะเป็นต้นพวกต้นไม้พวกอะไรใช่ไหมครับนะพอเรื่องแรงต้านแรงยกนะนี่มีเรือนะครับนะนกลักษณะการเคลื่อนที่เรือดำน้ำนะครับพายุที่พัดผ่านนะครับนะทีนี้ศัพท์ต่างๆที่มีพิจารณาในส่วนของแรงของไหลที่เคลื่อนที่ผ่านวัตถุเนี่ยนะครับก็จะมีอย่างฟรีสตรีมวิโลซิตี้นะครับก็คือสิ่งที่มันต่างกันระหว่างของไหลภายในท่อกับภายนอกท่อก็คือเมื่อของไหลแบบภายนอกที่เราพิจารณาเนี่ยนะครับถ้าเราดูของไหลเนี่ยจากผนังวัตถุเรารู้แล้วว่าของไหลสัมผัสผนังของเราเป็นศูนย์เพราะนั้นพอห่างจากผนังไปความเร็วก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นอยู่ถึงจุดหนึ่งก็มีความเร็วคงที่ใช่ไหมครับลักษณะภายนอกไหลภายนอกความหมายคืออะไรให้คนนึกถึงรถคุณคิดถึงเหนือหลังคารถขึ้นไปเป็นยังไงเหนือหลังคารถขึ้นไปเป็นยังไงก็เหมาะก็คือโล่งไปเลยยาวจนทั้งหลุดไปนอกโลกถูกไหมคือไม่มีอะไรขวางมันเลยนะยกเว้นจะมีนกมีเครื่องบินผ่านแต่เราไม่พูดถึงกรณีแปลกๆนะเราพูดถึงนะจากหลังคารถขึ้นสูงขึ้นไปเนี่ยมันไม่มีอะไรขวางเลยเพราะนั้นความหมายคืออะไรความหมายก็คือของไหลมันจะมีความเร็วที่เคลื่อนที่ผ่านรถนะครับบริเวณผนังเป็นศูนย์จริงแต่ก็เพิ่มขึ้นไปมันก็ห่างจากตัวรถขึ้นไปก็จะเริ่มมีความเร็วเพิ่มขึ้นจนถึงจุดหนึ่งคงที่จนถึงจุดหนึ่งผลของความเร็วตรงนั้นก็จะหายไปมันจะเป็นแค่ความเร็วของไหลที่เคลื่อนที่เฉยๆโดยไม่มีผลจากการสัมผัสกับตัวรถนะมานึกภาพตามนะเพราะนั้นลักษณะพวกนี้ก็จะเรียกว่าฟรีสตรีมวีโลซิตี้นะครับเคลื่อนที่นะครับส่วนลักษณะของ2มิติเนี่ยTwo Dimension Flow เนี่ยคือเป็นพฤติกรรมส่วนใหญ่ที่เขาพิจารณาในส่วนของการไหลแบบ Open Channel Flow
นะเพื่อให้ง่ายในการคำนวณก็คือชี้ก็สองมิติกว้างกับยาวนะของหลายเส้นที่ผ่านหรือ symmetric flow ก็คือพิจารณาเป็นแบบในกรณีที่มันซ้ายขวาเหมือนกันคุณคิดถึงอย่างเช่นรถด้านซ้ายด้านขวาหน้าตาเหมือนกันถูกไหมเพราะงั้นเวลาพิจารณาซีกเดียวอะไรเงี้ยหรือถ้ากรณีที่มันไม่เหมือนกันเลยซ้ายขวาก็เป็น 3 dimension นะสามมิตินะ incompatible flow compatible flow นี่ผมพูดแล้วผมไม่พูดแล้วนะครับ streamline body ลักษณะการเคลื่อนที่นะครับระบับบันบอดี้นี่ก็คือลักษณะแทนก้อนของตัวของไหลได้เคลื่อนที่นะฮะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับพิจารณาในส่วนของเช่นอันนี้เป็น2มิตินะของไหลเคลื่อนที่ผ่านเสาก็มองเสาเป็นแท่งเดียวตรงๆเป็น2มิติได้นะครับหรืออย่างนึงของตัวลูกปืนอันนี้ก็ถือว่ามันสมมาตรหมดใช่ไหมครับนะครับสมมาตรนับเป็นสมมาตรได้หรืออย่างที่เป็นผ่านเนี่ยรถก็จะพิจารณาเป็น3มิติอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ภาพนี้ก็แสดงให้เห็นอะไรเทคโนโลยีของในส่วนของไอโรไดนามิกของทางวิศวะนะก็คือเราเอาประยุกต์เรื่องอะไรครับเรื่องการไหลภายนอกเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับการออกแบบลักษณะของรถมันจะเห็นภาพว่ารถสมัยก่อนนะครับต้องใช้ถึง70แรงม้านี่คือกำลังรถวิ่งได้แค่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ในปัจจุบันใช้แค่50แรงม้ารถก็วิ่งได้90กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วนี่เราพูดถึงว่าเครื่องยนต์มีกำลังเท่ากันนะเครื่องมีกำลังเท่ากันเราไม่พูดถึงเทคโนโลยีเครื่องยนต์เลยนะพูดถึงเครื่องยนต์มีกำลังเท่ากันเนี่ยนะครับแต่รถรุ่นใหม่มันสามารถเคลื่อนที่ได้ใช้กำลังน้อยกว่าเคลื่อนที่ได้ความเร็วเท่ากันเหตุผลเพราะการออกแบบรูปทรงซึ่งมันลดแรงต้านนะครับรถสมัยก่อนสังเกตเห็นเป็นเหลี่ยมเนี่ยแรงต้านมาปะทะชัดเจนเลยนะครับนะก็ทำให้ต้องใช้กำลังมากในการทำให้รถเคลื่อนที่ผ่านอากาศออกไปนะครับทีนี้จากอินโทรแล้วก็เริ่มเข้ามาในส่วนเกี่ยวกับแรงยกและไอแรงต้านและแรงยกนะแดกและลิฟต์นะครับแดกก็คือแรงต้านนะที่กระทำกับวัตถุที่คงไหลเคลื่อนที่ผ่านนะครับนี่ก็โชว์ตัวอย่างเลยเห็นไหมก็คือต้นไม้ที่มีใบไม้เยอะๆก็ทำให้รับแรงลมได้เยอะก็เกิดแรงต้านมากแต่แรงต้านมากก็ปรากฏว่าไงถ้าต้นไม้ตัวต้นมันแข็งแรงไม่พอก็เกิดหักได้นะครับทีนี้ค่าที่เกิดจากแรงต้านประกอบด้วยอะไรบ้างหลักๆมี2อย่างนะครับแรงที่คงไหลกระทำหลักมี2อย่างคือแรงเนื่องจากความดันที่ของไหลไปกระทำกับอีกอย่างนึงก็คือเกิดจากความเคลื่อนเฉือนที่กระทำกับพื้นผิวที่ของไหลเคลื่อนที่ผ่านนะครับเราพูดถึงความดันก่อนความดันมีสิ่งหนึ่งที่เรารู้กันมาตลอดก็คือว่าเวลาของไหลเคลื่อนที่ใช่ไหมครับนะเคลื่อนที่มานะครับแล้วมันเปลี่ยนจากความเร็วกลายเป็นความดันปั๊บนะครับจุดที่ความเร็วเป็นศูนย์แล้วความดันมากที่สุดจุดนั้นเราเรียกว่า stagnation ถูกไหมถ้าคุณยังจำกันได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจุดอื่นที่มันความเร็วมันไม่เป็นศูนย์ล่ะเป็นยังไงความดันมันก็เคลื่อนที่เพิ่มขึ้นลดลงตามค่าความเร็วที่มาสัมผัสผนังบริเวณนั้นเพราะฉะนั้นถ้าความเร็วมากความดันก็น้อยความเร็วน้อยความดันก็มากเพราะฉะนั้นความดันตัวเนี้ยมันเป็นค่าความมันเป็นความดันที่กระทำกับตัวผนังวัตถุมันก็ส่งเสริมทำให้เกิดอะไรครับเกิดแรงดันตัววัตถุไว้ทีนี้ก็อยู่ที่ทิศทางวัตถุละนะครับก็คือไอ้ทิศทางของแรงดันแล้วว่าดันยังไงถ้าทิศทางแรงดันเนี่ยดันทิศทางตรงข้ามกับการเคลื่อนที่วัตถุสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรก็จะกลายเป็นแรงต้านที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้ช้าลงแต่ถ้าแรงตัวนี้แรงความดันตัวนี้มีทิศทางนะครับมีทิศทางด้านใต้ของวัตถุอย่างเช่นรูปอย่างนี้ด้านใต้คือดันอยู่ด้านใต้เนี่ยโทษทีนะกดลืมกดเป็นรูปดันอยู่ด้านใต้อย่างเงี้ยนะครับถ้าดันอยู่ด้านใต้อย่างเงี้ยนะครับอันอยู่ด้านใต้อย่างเงี้ยนะครับก็จะกลายเป็นแรงยกก็ทำให้วัตถุเนี่ยเคลื่อนที่ลอยขึ้นวัตถุก็จะเคลื่อนที่ลอยขึ้นนะครับนะถ้าดันมาข้างหน้าสนทางทิศทางการไหลอย่างเงี้ยทิศทางการเคลื่อนที่ผิดก็จะกลายเป็นแรงต้านแต่ถ้ามันทิศทางมันแม้ดันอยู่ข้างล่างเนี่ยก็กลายเป็นแรงยกส่วนอันถัดมาความเคลื่อนเฉือนตัวเนี้ยความเคลื่อนเฉือนนี่คืออะไรก็คือเกิดจากลักษณะความหนืดของไหลที่กระทำกับผนังก็ทำให้เกิดความเคลื่อนเฉือนขึ้นมานะครับอันนี้ก็พฤติกรรมเวลาของไหลเคลื่อนที่ผ่านวัตถุจะเป็นยังไงนะบริเวณใกล้ๆก็ความเร็วเป็นศูนย์แล้วก็เพิ่มขึ้นงั้นช่วงที่ความเร็วค่อยเปลี่ยนจนถึงคงที่เนี่ยช่วงนั้นก็จะเป็นอะไรครับอยู่ในโซนของ boundary layer นะครับนะแล้วเคลื่อนที่ผ่านผนังวัตถุอย่างเงี้ยก็เกิดมีแรงดันมาวัดกระทำเห็นไหมนะครับแล้วก็มีด้านหลังก็ความดันตกลงนะครับจากลักษณะการไหลที่เคลื่อนที่มาปะทะตึ้งเข้ามาบริเวณด้านหน้าผนังแล้วก็วนอ้อมไปพันด้านหลังที่ของไหลไม่สัมผัสโดยตรงเป็นไงครับก็เกิดเป็นหมุนวนของผนังไอ้ของไหลเข้ามาก็ดึงความดันอะไรพวกนี้ออกไปนะความดันตรงข้างหลังก็จะน้อยลงนะครับเช่นเดียวกันลักษณะนี้ปีกเนี่ยนะครับก็มีรูปทรงเว้าอย่างเงี้ยข้างล่างของไหลเคลื่อนที่ผ่านมาเขาจะให้เกิดแรงดันจากข้างล่างขึ้นไปก็จะเกิดแรงยกเพิ่มขึ้นนะครับ
อันนี้คือสมสิทธิ์แหล่งต้านคือสำคัญนี้นะสำคัญนี้สมสิทธิ์แหล่งต้านอันนี้คือสมสิทธิ์แหล่งยกนะครับ CD เท่ากับ FD FD คือแรงต้านนะครับคูณด้วย1ส่วน2โล V กำลัง2ส่วนคูณด้วย A นะครับโลคือโลความหนาแน่นของไหล V ความเร็วเฉลี่ยของไหล A คือพื้นที่ที่ ของไหลสัมผัสกับผนังนะครับ CD ไม่มีหน่วยนะสมสิทธิ์แหล่งต้านนะไม่มีหน่วยนะครับเช่นเดียวกับ CL นะสมสิทธิ์แหล่งยกก็เหมือนกันนะเปลี่ยนจาก FD เป็น FL นะครับแหล่งยกนะครับหารด้วยสมการเดียวกันนะครับโอเควันนี้ก็คือสมการในส่วนของการหาสมสิทธิ์แรงยกกับแรงต้านนะครับนะนี่ก็มีคิดทีนี้สมสิทธิ์จากแรงยกไอ้จากแรงต้านนะครับก็ยังประกอบด้วยค่าที่เกิดจากฟิกชันคือความเสียดทานแล้วก็เพรสเชอร์นะครับนะเพรสเชอร์นะครับก็ตอนหัวข้อตั้งแต่ 1.1 นะคุณก็จะทราบว่าแรงต้านเนี่ยมันจะแบ่งไปด้วย2แรงคือแรงที่เกิดจากความดันและความเคลื่อนเฉือนนะครับไอ้ฟิกชันเนี่ยก็คือแรงที่เกิดจากความเคลื่อนเฉือนนะครับเพชเชอร์ก็แรงที่เกิดจากความดันถ้าส่วนใหญ่นะจริงจริงมันอยู่ที่ทางด้วยนะครับนี่ก็แทงถึงลักษณะของไหลเคลื่อนที่ผ่านผนังแบบต่างๆนะใช้ควันนะครับควันก็เคลื่อนที่นะก็จะเห็นว่าเวลาเคลื่อนที่ผ่านผนังเรียบมันก็เคลื่อนที่ผ่านไปปกติแทบไม่มีผลเลยแม้ลักษณะโปรไฟล์ของไหลเห็นไหมถ้าไม่มีผลเลยเป็นเส้นตรงแต่พอเคลื่อนที่ผ่านผนังขวางใช่ไหมของไหลมาปะทะตึ้งแล้วก็ออกไปรอบนอกแล้วก็หมุนวนตรงนี้ไม่มีจะไม่ใช่ไม่มีของไหลมันจะไม่มีของไหลเข้ามาเห็นไหมครับบริเวณช่วงนี้ก็เลยเป็นช่วงที่มีความดันต่ำนะแต่พอเป็นผนังซ่อมกระบอกก็ของไหลเข้าวกเข้ามาใช่ไหมวกเข้ามาอย่างเงี้ยผัดกันวกเข้ามานะครับอันนี้ถัดไปโชว์ลักษณะของพวกลักษณะของปีกนะครับว่าค่า CD เป็นยังไงอะไรเงี้ยนะก็จะมีค่าสมสิทธิ์แรงต้านก็จะเห็นว่าสมสิทธิ์แรงต้านมันมีทั้งสองส่วนนะคือจากตัวฟิกชันแดกแรงต้าแรงเคลื่อนชมชิ้นเฉือนแล้วก็เพชเชอร์แดกจากความดันนะครับซึ่งเอาสองอย่างนี้มารวมกันก็กลายเป็นทัทเทิลแดกนะครับนะและแรงต้านรวมนะครับสมการก็ตามนี้นะครับอันนี้ก็โชว์ให้เห็นก็คือเอา D ส่วน L มาปุ๊บนะความ สูงหารด้วยความยาวของตัวลูกทรงนี้นะครับแล้วมาตัดชิ้นกราฟต่างๆมันจะได้ค่าตามที่ต้องการนะครับนี่ก็โชว์สมสิทธิ์แรงต้านอีกอันหนึ่งอันนี้ก็นี่ของเป็นซ่วมวงรีนะครับวงรีนะครับมีกำหนดใช้ก็คือเรโนเวอร์เท่าไหร่นะเราอยู่ในค่าประมาณนี้นะ10กำลัง5นะครับอันนี้พูดถึงลักษณะพฤติกรรมการไหลของโฟซิปเลตโฟซิปเลตซิปเลชันอันนี้ก็คือกรณีที่มีของไหลเคลื่อนที่ผ่านวัตถุแล้วหลังวัตถุแล้วหลังของวัตถุนั้นเนี่ยมันมีพื้นที่ว่างที่ของไหลไม่ได้สัมผัสโดยตรงอยู่มันก็จะเกิดปรากฏการณ์นี้นะครับคือของไหลก็จะวนเข้ามาแทนที่บริเวณที่ไม่มีของไหลอยู่แล้วก็เรียกว่า separation นะครับนะอย่างเงี้ยเนี่ย separation region อะไรเนี่ยก็คืออย่างเช่นกรณีรูปเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นกรณีของลูกเทนนิสนะเทนนิสบอลเทนนิสบอลเป็นทรงอะไรทรงกลมนะทรงกลมนะเพราะฉะนั้นของไหลเคลื่อนที่ผ่านมาก็จะวนอยู่ข้างหลังเนี่ยตรงเนี้ยนะครับช่วงที่วนข้างหลังอย่างเงี้ยแล้วเขาจะเรียกว่า wake region นะครับเรียก wake region นะ wake region นะครับนี่ลักษณะของปีกนะพฤติกรรมของมันนะครับปีกมางุมยังไงนะครับมีผลยังไงนะครับอันนี้ก็วางขนาดปกติก็จะเกิดแรงต้านเยอะดูขนาดของลูกศรเนอะนะครับยิ่งหงายมากๆแรงต้านยิ่งมากยิ่งเพิ่มมากนะครับยิ่งเพิ่มมากนะครับก็ต้องมีเอียงว่ามันไหนสมดุลอะไรก็ว่าไปเพื่อจะได้ทั้งแรงยกแรงต้านอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะงั้นอยู่ที่มุมนะเพราะงั้นใครเคยขึ้นใครขึ้นเครื่องบินแล้วอยู่แถวปีกก็จะเห็นว่าปลายปีกมันมีการปรับขึ้นลงได้ก็คือตัวนี้แหละตัวนี้แหละเพื่อต้องการเพิ่มแรงยกแรงต้านนั่นเองนะครับนะระหว่างลมจอดระหว่างจะขึ้นบินนะครับถัดมา1 11 cc อันนี้เป็นกรณีพิจารณาในรูปทรงทั่วไปอันแรกเป็นรูปทรงวงกลมแผ่นเรียบนะครับที่ขวางทิศทางการไหลเลยนะไอ้พวกนี้จะเป็นลักษณะอะไรพวกป้ายบอกสัญญาณจราจรน่ะใช่มั้ยป้ายวงกลมอ่ะสัญญาณจราจรที่ปักอยู่ตามข้างทางใช่มั้ยนะครับนะวิธีการก็คือยังไงเอาเรโนนัมเบอร์นะครับได้เท่าไหร่ก็ขึ้นไปตัดเส้นสีเขียวตุ้มหมูวาดตรงมากแล้วก็โยงมาทางซ้ายมือคุณก็จะได้ค่า CD นะครับแต่ถ้าเรโนนัมเบอร์เป็นไงน้อยกว่าเท่ากับประมาณ1ก็24ส่วนเรโนนัมเบอร์ได้เลยนะครับนะอันนี้ก็เป็นตัว FD นี่เป็นสมการนะในการหาค่าแรงต้านนะครับจากกรณีแผ่นเรียบนะครับนะก็มีสมการให้อยู่นะครับอันนี้ก็แทนรูปทรงต่างๆนะอันนี้ทรงกลมนะครับนี่คือวงกลม
นะอันนี้แผ่นวงกลมแผ่นเรียบนี่วงกลมแผ่นเรียบแบบแนวนอนนะครับโดยนี้เงื่อนไขคือรีโนเวทต้องต่ำมากๆน้อยกว่าเท่ากับ1นะครับอันนี้ก็ลงส่วนต่างๆเหมือนกันนะว่าค่า CD เท่าไหร่แต่ละแบบนะครับสิ่งสำคัญเวลาดูพิจารณาพวกนี้สำคัญคืออะไรสำคัญคืออย่าลืมดูเงื่อนไขของการใช้งานมันใช้ได้ที่ไหนนะครับใช้ที่ไหนก็ดูให้ดีนะครับใช้ที่ไหนนะอันนี้ใช้กรณีอะไรครับนี่ดูอยู่ตรงบนนี้นี่ตรงนี้นะเรโนเบอร์ต้องมากกว่า10กำลัง4นะครับนะมากสิกำลัง4นะถึงจะใช้พวกรูปแผ่นนี้ได้นะครับนะก็ดูไล่ไปแล้วกันนะครับ10กำลัง4มีค่าเท่าไหร่10,000ใช่มั้ย10,000นะ10,000ก็เป็นการไหลเป็นเทอร์บูเลนต์นะครับนะกำลัง4นะครับเรโนเบอร์มากกว่า10กำลัง4นะครับอันนี้มีกรณีเป็นลามิน่านะครับลามิน่านะครับ 1.2 ของเทอร์บูเลนต์เป็น 0.3 นะครับก็มีค่าให้นี่หันวงกลมสี่เหลี่ยมด้านไหนอะไรกันแล้วแต่ก็ดูนะครับมีค่านะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่กรณีเรโนเบอร์มากกว่า10กำลัง4เหมือนกันนะครับจะมีช่วงใช้และนอกจากนั้นก็จะมีอย่างกรณีทรงกระบอกอย่างนี้ไอ้ทรงกลมโทษทีนะครับน้อยกว่าเท่ากับ5 2กำลัง10กำลัง5หรือมากกว่า2คูณ10กำลัง6อะไรเงี้ยนะก็มีค่า CD นะครับนี่ก็มีวงรีนะครับอันนี้ก็โลกโซนต่างๆนี่ก็เงื่อนไขเดิมนะ10กำลัง4นะมากกว่า10กำลัง4เรโนเบอร์นะครับจักรยานเนี่ยอย่างนี้ใครเคยดูจักรยานแข่งจักรยานทูร์ดฟองเนี่ยใช่ไหมเวลาทูร์ดฟองจะแข่งขันเป็นทีมนะเป็นทีมใน1ทีมเนี่ยก็จะมีตัวกัปตันหรือตัวเฮที่จะต้องการให้เข้าสิ้นชัยเพราะฉะนั้นลูกทีมทำไงลูกทีมทำหน้าที่คอยเป็นม่านบังลมให้เพื่อนเพราะงั้นคุณจะเห็นว่าคนแรกเนี่ย CD 0.9 คนหลัง CD เหลือ 0.5 เพราะนั้นวิ่งตามคนนำเราจะออกแรงปั่นน้อยกว่าคนหน้าที่ความเร็วเท่ากันเพราะนั้นวิธีการทำไงแข่งทัวร์เดอฟองเป็นทีมทีมละ4คนคุณก็ผัดกันวนเป็นตัวนำเพื่อดึงเพื่อนขึ้นไปนะเพื่อนออกแรงน้อยกว่าครึ่งหนึ่งถ้าคุณดูตามเนี้ย CD นะครับอันนี้ก็แทนลูกทรงรถเห็นไหมลูกทรงเป็นแวน CD 0.4 แต่พอลูกทรงออกมาเป็นรถสปอร์ตก็เหลือ 0.3 อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็โชว์ค่า CD นะทักษะต่างๆนะหันส่วนโค้งมุนเข้าไปหาของที่ทางกระไรของอากาศอะไรที่ทางกระไรของของไหลอย่างเงี้ยนะ CD 0.4 ถ้าหันอีกด้านที่เป็นเหลี่ยมที่ตัดไปก็เพิ่มขึ้นตั้ง 1.2 มากกว่าเดิม3เท่าอย่างเงี้ยอันนี้เงื่อนไขก็ที่10กำลัง4นะเซนเบอร์มากกว่านั้นนะครับนี้กรณีของธรรมพวกไบโอนะครับพวกในธรรมชาติเนี่ยระบบพวกแรงต้านต่างๆเป็นยังไงนะครับก็ มีพฤติกรรมในรถนกอะไรก็แล้วแต่นะครับลักษณะของปลาอะไรพวกเนี้ยนะก็จะเป็นพฤติกรรมมันเกิดแรงต้านแรงยกอะไรพวกเนี้ยนะครับที่มันใช้บินได้ใช้ลอยได้ถัดมานี้ส่วนของแรงต้านที่เกิดจากในส่วนของพวกยานยนต์ต่างๆนะครับคุณก็จะเห็นวิวัฒนาการนะครับสถานการณ์ไหลของไหลเป็นยังไงเนี่ยนะครับนี่เรโนเบอร์เดียวกันเลย10กำลัง4เหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือยังไงอันนี้ลูกทรงมันข้างหลังมันต้านกว่าลมก็หมุนวนเยอะกว่านะแต่พอลูกทรงรถมันตีบเข้ามาตรงเนี้ยมันวกเข้าน้อยกว่าเยอะนะครับนะน้อยกว่าเยอะเพราะงั้นตัวส่งเสริมแรงต้านก็จะต่ำกว่านะครับนะอันนี้ก็พูดถึงกรณีที่วิ่งจักรยานด้วยกันใช่ไหมช่วยลดแรงต้านกันนะครับเนี่ย4คนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแรกนะครับ10-2นะครับก็ต้องการเนี่ยเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้น้ำมันนะครับเนี่ยนะครับลดแรงต้านนะครับลดแรงต้านแล้วก็เท่าไอเรียววาติเคิลด้านหน้าของตัวยานยนต์นะครับให้พิจารณาจากความกว้างความสูงของรถก็คือ1.85แล้วก็1.7เมตรนะครับตามลำดับแล้วก็แรงต้านเท่ากับเท่านี้นะครับให้หาว่าน้ำมันจะเซฟลงเท่าไหร่นะลดความสูงเหลือ1.55เมตรนะครับ1.55เมตรนะครับถ้าสมมุติว่าขับ 18,000 กิโลเมตรต่อปีนะครับด้วยความเร็วเท่านี้นะครับก็ได้5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับคอนเนนต์แล้วก็แก๊สโซลีนอะไรเนี่ยมีขนาดของปริมาณน้ำมันกับแล้วก็ต่อราคาให้ด้วยนะครับแล้วคอนเนนต์คอนเนนต์ของอากาศเท่านี้นะ 1.2 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับนะแล้วก็ค่าความร้อนของตัวแก๊สโซลีนเท่าไหร่ก็คือ 44,000 นะครับนะแล้วสมมุติว่ามีประสิทธิภาพโดยรวมของรถเนี่ยนะครับ 30% ก็คือจากพลังงานจากน้ำมันที่เผาไหม้มาส่งมาที่กำลังมาให้รถได้แค่รถนะครับ 30% เองนะครับในการขับเคลื่อนนะครับ
เราก็จะมาดูว่าค่าแรงต้านที่กระทำเท่าไหร่ต้องมีแรงเท่าไหร่ถึงไม่ลดเคลื่อนที่ด้วยความเร็วตามที่เขาต้องการนะครับนะเริ่มต้นก็คำนวณหาแรงต้านไอ้แรงก่อนว่าเท่าไหร่นะครับก็เริ่มจากค่า CD นะครับ 0.3 แล้วก็ไล่ไปแต่ที่ทดให้มานะนะครับขนาดมันนะคูณ A ใช่ไหมคูณโลคูณ V นะครับก็ไล่คูณมานะครับนะก็จะได้แรงต้านมาก็คือ394นะครับถัดมาพอได้แรงต้านดังนั้นมาเสร็จปั๊บนะครับมาคำนวณหาปริมาณพลังงานที่ใช้ต่อปีนะครับก็เอาแรงต้านที่ได้เมื่อกี้นะครับคูณระยะเวลานะครับนะก็คือ 18,000 กิโลเมตรต่อปีอะไรเงี้ยนะครับนะแล้วก็แปลงหน่วยคูณกันมาก็จะได้เท่านี้นะครับนะแล้วก็มาเทียบกับประสิทธิภาพหากำลังที่ใช้จริงนะครับก็2.36440พลัง7นะครับนะนั้นหลังจากนั้นก็ต้องหาจำนวนน้ำมันที่ใช้นะครับก็ใช้เท่ากับ726ลิตรต่อปีนะครับนะนี้สัดส่วนของการลดลงมานะครับก็คืออันนี้สัดส่วนที่เกิดจากอะไรครับจัดจากพื้นที่นะครับที่เทียบกับความสูงตอนนี้คือความสูงมันลดของรถมันลดลงมาจาก 1.7 เป็น 1.55 นะครับเราก็จะดูกันว่ามีผลยังไงนะครับก็ผลจากสัดส่วนที่ลดลงมาเนี่ยนะครับเรโชมันเท่านี้.0882เนี่ยนะครับเอามาใช้คำนวณเนี่ยก็ปรากฏว่าใช้น้ำมันลดลงไปถึง64ลิตรต่อปีนะครับแล้วก็เอา64ลิตรต่อปีตรงนี้เอาลิตรตรงนี้มาคำนวณหาราคาน้ำมันก็จะลดลงไปถึง61เหรียญต่อปีนะครับจากการลดความสูงของรถนะครับถัดมา 11.5 จะเป็นลักษณะของพิจารณาในเชิงที่ของไหลไหลผ่านผนังเรียบนะครับก็จะให้ดู boundary layer นะนี่ boundary layer velocity boundary layer velocity boundary layer คือลักษณะของไหลที่เคลื่อนที่ผ่านผนังเกิดอะไรขึ้นบ้างนะก็จะเป็นตามรูปนี้เลยนะครับช่วงแรกเราไม่น่าดี layer คือของไหลก็จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงนะเส้นตรงนะครับช่วง transition คือของไหลเริ่มปั่นป่วนเริ่มวุ่นนะครับแต่พอเข้าสู่ช่วง turbulent layer ของไหลก็วุ่นวายเคลื่อนที่มั่วไปหมดนะครับนะโดยลักษณะตรงนี้ก็จะมีแบ่งชั้นของเลเยอร์ของไหลนะครับมันก็เป็นไปตามพฤติกรรมของชั้นบริเวณนั้นว่ามีผลมากน้อยเพียงไหนจากลักษณะผิวของไหลนะครับและก็ค่าความหนึบนะครับก็สมทิศแรงต้านนะครับของแฟตเพจนะครับก็สามารถหานะครับจากค่า CD นะครับหรือหาไปจาก CF นะครับจากค่าความเสียดทานของผนังนะครับอันนี้ก็โชว์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของความหนาบริเวณเลเยอร์นะครับก็คือจะประมาณ 0.99 ความเร็วปกตินะครับความเร็วที่อยู่ข้างบนนะครับด้านบนเนี่ยเท่าไหร่นะครับ 0.99 เนี่ยคือบริเวณเป็นรอยต่อที่จะเป็นส่วนของชั้นบริเวณเลเยอร์สูงขึ้นไปก็บริเวณเลเยอร์ไม่มีผลละนะครับสูงขึ้นไปก็ผลของความหนืดไม่มีผลต่อความเร็วของไหลแหละนะครับนี่ก็สำคัญในนัมเบอร์นี้น่าจะคุ้นอยู่แล้วเนอะในนัมเบอร์นะครับโทษนะการในนัมเบอร์นะครับอันนี้กรณีความเสียดทานที่เกิดจากของไหลนะครับจากความหนืดนะก็มีช่วงค่าต่างๆในการหา CF นะครับช่วงค่านี้ได้ใช้อันนี้ช่วยระหว่าง5คูณ10พลัง5ถึง10พลัง7ใช้อันนี้นะครับนี่มีสมการอยู่นี้นะหารเทียบกับเรนนัมเบอร์นะครับเทียบไปต่างๆนะครับนะอันสมการพวกนี้คุณก็จะเห็นว่ามีหลายสมการแล้วบางทีสมการก็ซ้อนทับไปทับมาคือต้องบอกงี้ครับสมการเหล่านี้ที่คุณกำลังเรียนอยู่เนี่ยเป็นสมการที่เกิดจากการทดลองครับคือนักวิทยาศาสตร์เอาพวกนี้มาทดลองนะทดลองนะครับในเครื่องมือแล็บนะคุณจะเรียนอยู่ในปี3เนี่ยนะครับปี2เทอม2ได้เรียนอย่างไม่แน่ใจจำไม่ได้นะหลักสูตรพวกคุณนะครับเพิ่งปรับมาเรียนแล็บนะครับลดแล็บมาเหลือ2ตัวจะไม่มั่นใจนะจะเรียนน่าจะปีน่าจะเรียนแล้วแหละมั้งปี2เทอม2เนี่ยนะครับเทอมหน้าเนี่ยนะครับก็จะได้เรียนแล็บ1นะครับแล็บ1นะทีนี้ไอ้ตัวประสิทธิภาพเนี่ยเอ้ยไม่ได้เรียนเดี๋ยวโทษทีแล็บ1ก็คือจะเป็นพี่ปี3เทอม1นะแล็บ2ได้เรียนปี3เทอม2มันต้องรอปี3ก่อนนะครับรอปี3ก่อนนะครับนะเพราะที่บอกก็คือว่าตรงเนี้ยนะครับนักวิทยาศาสตร์ในการเป็นทดลองของนักวิทยาศาสตร์จะทดลองนะครับที่สภาวะต่างๆเพราะงั้นค่า CF อย่างเงี้ยมันก็จะซ้อนทับไปทับมาก็จะมีผลจากนักวิทยาศาสตร์แต่ละคนนะครับ
ก็ได้ค่า CF มาแล้วก็มีการปรับปรุงค่าอะไรก็แล้วแต่สมการก็เพิ่มความซับซ้อนขึ้นเพื่อให้ค่ามันแม่นยำขึ้นมันเวลาใช้จะเลือกสมการอะไรให้คุณดูอย่างนี้ครับให้คุณหาเรียลนัมเบอร์ของตัวของคุณก่อนว่าเรียลนัมเบอร์คุณอยู่ในช่วงไหนแล้วคุณก็เรียลนัมเบอร์ตัวนั้นที่คุณมีอยู่ช่วงไหนเนี่ยมาเลือกสมการที่มันเข้ากับคุณแต่ตอนเลือกสมการก็ต้องดูก่อนนะว่าปัญหาคืออะไรอย่างกรณีคือปัญหาคืออะไรเป็นแผ่นเรียบนะเคลื่อนที่ผ่านแผ่นเรียบแนวผนังเหมือนของไหลเคลื่อนที่ผ่านโต๊ะอ่ะเหมือนผ่านโต๊ะเลยอยากหาเลยสัมสิทธิ์แรงต้านที่เกิดจากความเสียดทานบนโต๊ะเนี่ยโอเคเนี่ยอันนี้ใช่คุณก็หาเรียลนัมเบอร์บนโต๊ะก่อนว่าเท่าไหร่นะครับอย่างเงี้ยเราค่อยมาคำนวณหาเลือกสมการเองนะครับว่าคุณจะใช้สมการอะไรนะครับนี่ก็อีกสมการหนึ่งนะนะครับอันนี้ก็มีสรุปค่า CF นะต่อความสัมพันธ์ของลักษณะของอะไรอันนี้ที่พิเศษคืออะไรมีความผูกขาดผนังท่อด้วยมีค่าซัมเมชันในซิกมาตัวนี้ด้วยนะเซอร์เฟซรับเนตนะครับได้มาจากไหนก็ตารางจากบทที่8นะวัชนิดวัตถุเป็นอะไรรับเนตก็ดูจากตอนได้เลยนะครับอันนี้ก็โชว์ค่า CF นะในกรณีที่หลายเรียลนัมเบอร์นะครับเป็นสะพายกระต่ายกระจุดต่างๆนะครับตามค่าของซิกมาส่วนดีนะฮะอันนี้เป็น L ส่วนซิกมานะโทษทีเอาความยาวส่วนด้วยความผูกขาดนะครับอันนี้ก็ตัวอย่างกรณีของแผ่นเรียบนะ flow of hot oil over fat plate ก็คือน้ำมันร้อนยังที่ผ่านแผ่นเรียบนะครับน้ำร้อนเนี่ยน้ำมันร้อนเนี่ยอุณหภูมิ40องศา40องศาเรียกว่าร้อนแล้วนะเนี่ยเคลื่อนที่ผ่านแผ่นยาว5เมตรนะครับเป็นฟรีสตรีมนะก็คือผนังด้านบนไม่มีอะไรขวางนะตรงขึ้นไปความเร็ว2เมตรไม่ใช่โทษทีก็คือของไหลเนี่ยวิ่งเข้ามาในความเร็ว2เมตรนะ2เมตรต่อวินาทีฟรีสตรีมนะครับให้หาแรงต้านที่กระทำบนผนังด้านบนว่าเท่าไหร่นะครับเนี่ยก็ขึ้นที่ผ่านนะ2เมตรยาว5เมตรนะผนังนั้นนะครับก็คำนวณหาเรียลนัมเบอร์ก่อนเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องให้จำก็คือ VL ส่วนด้วย Creative Quantity สิ่งที่น่าสนใจคือ L นะผนังยาว5เมตรเราก็ใช้ L คือเอา5เนี่ยมาคิดในการหาเรียลนัมเบอร์เพราะเรียลนัมเบอร์จำไว้ในกรณีอย่างนี้เราใช้ความยาวผนังความยาวผนังวัดจากอะไรวัดจากทิศทางการไหลของไหลที่ผ่านผนังนั้นเช่นโต๊ะยาว6เมตรกว้าง4เมตรถามว่าเราเอา L เป็นอะไรเอาเป็น L เป็น4หรือ6เมตรคำตอบอยู่ที่ทิศทางการไหลถ้าของไหลเคลื่อนที่ผ่านโต๊ะตัวนั้นตามระยะ6เมตรของโต๊ะวิ่งตามยาวโต๊ะ6เมตรคุณก็ L คือ6แต่ถ้าของไหลนั้นวิ่งเคลื่อนที่ผ่านตามความกว้างโต๊ะคือ4เมตรวิ่งผ่านด้านนี้นะครับ L ก็คือ4เมตร4เมตรเพราะนั้นคุณดูตามทิศทางการไหลเนอะว่าผ่านอะไรนะครับแล้วก็ได้เรียลนัมเบอร์มาเพราะนั้นได้เรียลนัมเบอร์มาปุ๊บก็เลือกสมการครับนะเลือกสมการมานะครับเราก็ได้สมการนี้มานะครับเราก็มาคำนวณมาก็จะได้ค่า CF แต่การ CF ปุ๊บก็มาคำนวณหาเลยครับหาแรงต้านแรงต้านนะครับนี่คูณพื้นที่โต๊ะ5คูณ1เมตรนะครับนะโล V แล้วก็มีความเร็วนะหาร2แล้วก็ได้สมการเพราะฉะนั้นจะได้สิทธิแรงต้าน